เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมที่จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ได้มีต้นสายปลายเหตุไม่ได้มีอะไรไปชนพี่คนนี้เลยพี่คนนี้อายุ30ปีขี่รถจักรยานยนต์มาดีๆครับอยู่ๆมาถึงหน้าร้านอาหารร้านนึงใช้เท้าเนี่ยถีบรถมอเตอร์ไซค์หน้าร้านเขาจนล้มประมาณ5คันครับคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดหน้าร้านบุรพาวิถีครับเออแล้วไปถีบทำไมอ่ะคนที่อยู่ในร้านก็อ้าวงงอะไรอะไรของพี่เขาเนี่ยอยู่ๆขับมาแล้วก็จอดแล้วก็ถีบรถครับหลังจากนั้นเจ้าของรถที่เสียหายก็ออกมาพูดคุยกับพี่บังคมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับคนขับรถคือนายบังคมศรีนำบางอายุ30ปีขับรถมาจู่ๆก็ใช้เท้าถีบเขาแบบนี้พี่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนหลังจากที่ถีบแล้วก็มีการเจรจาพูดคุยทีมข่าวเข้าไปสอบถามว่าพี่ไปถีบเขาทำไมเขายืนยันผมไม่ได้ถีบผมขับมาตรงเนี้ยแล้วอยู่ๆเนี่ยก็จอดตรงเนี้ยแล้วรถเขาก็ล้มเองอ่ะฟังเสียงดูหน่อยครับภาพในกล้องจะปิดมีอ่ะไม่ใช่เราถีบทำไมอ่ะถีบทำไมผมไม่ได้ถีบไม่ได้ถีบครับผมขี่มาอย่างนี้เออแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มันชนฝั่งนี้ไงมันก็นี่ไม่ได้จอดถ้าชนกันเองรอผมมันก็อยู่ตรงนี้แน่นี่ความจอดตรงนี้กี่คันสามคันอ๋อแล้วไม่ได้ถีบเนี่ยไม่ได้ถีบผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยผมที่ขี่รถอ๋อไม่ได้ถีบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กล้องวงจรปิดในนั้นคือใครในนั้นคือใครครับพี่เขาก็ยังพูดจาวกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันนึงก็บอกว่าเนี่ยไฟหน้าเขาก็แตกแต่พี่บังคมก็บอกว่ามันแตกอยู่แล้วผมไม่ได้ทำสุดท้ายเจรจาไปเจรจามาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเรียกตำรวจมาดีกว่าเรียกตำรวจใช้เวลาเจรจากับ2ชั่วโมงก็ตกลงกันไม่ได้จนสุดท้ายนำพี่บังคมไปที่สภ.บางปะกงนะครับพบว่าเป่าแอลกอฮอล์สูงถึง100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โหสูงอยู่นะ100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยตอนแรกผู้เสียหายขอชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยประมาณสัก 7,000 นี่100 1 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่าเสียหาย 7,000 บาทแต่ว่าคุณบางคมไม่จ่ายบอกว่าขอ 5,000 ได้ไหมสุดท้ายนี่มันเสียหายเยอะจะขอ 10,000 สุดท้ายพี่บางคมก็ไม่มีจ่ายนะครับตอนนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเมาแล้วขับก่อนส่วนค่าเสียหายเดี๋ยวต้องเรียกทั้ง2ฝ่ายทั้งคนขับขี่ทั้งพี่บางคมแล้วก็เจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาเจรจากันอีกครั้งนึงว่าจะชดใช้เขายังไงบ้างนะครับนี่ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดนี่ก็ลำบากเลยนะคะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำแต่กล้องนี่มันจับทั้งใบหน้าแล้วก็พฤติการได้ชัดเจนเลยว่าเอาเท้าปับ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 ดีนะมันไม่ล้มโดมิโนเสียหายประมาณ20คันได้อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมอันนี้ภาพเนี่ยอาจจะน่าตกใจน่าหวาดเสียวนะคะแม้ว่าจะเป็นภาพหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วรถคันนึงขับมาค่ะแล้วเบรกไม่ทันเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมีคนเดินข้ามถนนเจ้าของรถบอกว่ายอมรับว่าขับมาด้วยความเร็วนะแล้วพอเจอคนข้ามถนนเดินตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดเบรกไม่ทันคนที่โดนชนถึงขั้นร่างทะลุกระจกรถเข้ามากระจกรถแตกเป็นรูค่ะครับรถแตกเป็นรูแบบนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงต้องดึงร่างของคนที่ค้างอยู่ตรงรถตรงนั้นนะคะนำออกมาก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่แสนภูดาษจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะกู้ภัยไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนคนเดินเท้าฝั่งตรงข้ามกับบริษัทบางกอกเคเบิลถนนสิริโสธรเจอร่างของผู้ชายอายุประมาณ60ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพเนี่ยคอเกือบขาดตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารประจำตัวนะคะประสานกับกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบ้านโพเพื่อส่งชันสูตรแล้วก็ค่อยติดตามญาติต่อไปทีนี้พอไปตรวจสอบดูรถคันที่ชนเข้าไปเป็นรถ Honda Jazz สีเทาดำค่ะตอนแรกเนี่ยอยู่ในสภาพเสียหลักตกที่ไหล่ทางด้านหน้ารถพังเสียหายกระจกเป็นรูแตกทีนี้สอบถามกับคนขับรถชื่อว่าสาสิวิมลบอกว่าคือตอนนั้นขับรถมากำลังจะกลับบ้านพักที่บางปะกงทีนี้พอขับมาถึงที่เกิดเหตุไม่เห็นว่ามีคนเดินข้ามถนนพอเห็นอีกทีคือมันจวนตัวแล้วก็เลยเบรกไม่ทันรถเลยพุ่งชนชายสูงวัยเข้าเต็มแรงร่างของคนที่โดนชนทะลุเข้ามาในกระจกบาดคอเขาเกือบขาดแล้วหลังจากนั้นร่างเขาล่วงตกพื้นถลายไปไกลอีก50เมตรเราก็เลยพยายามจะประคองรถจอดอยู่ที่ไหล่ทางฟังเสียงจากคนขับรถเก๋งค่ะตรงกลางแล้วทีนี้หนูจะเบี่ยงออกมาซ้ายเพื่อที่จะแซงพี่เขาอีกทีนึงอ่ะ
แล้วทีนี้เขาก็เดินอยู่ตรงนี้แล้วหนูไม่รู้ว่าเขาเดินอยู่มันเบรกไม่ทันครับไม่ทันแล้วเนาะใช่ใช่คือมันชันมากเลยคันนี้ออกมาแล้วก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่ทันแต่เขาเดินผ่านคันตรงกลางมาแล้วมันอยู่ที่ตรงจุดเขาเดินใช่ไหมไม่ได้วิ่งใช่เขาเดินค่ะค่อยๆเดินด้วยใช่หนูก็เบรกไม่ทันแล้วในจุดนั้นนะคะคนขับขี่รถไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะแต่ว่าอยู่ในอาการที่ยังค่อนข้างตกใจร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทางตำรวจเองจะคุมตัวไปที่โรงพักส่วนผู้เสียชีวิตนั้นก็ประสานกู้ภัยให้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรแล้วก็ค่อยติดตามญาติรับกลับไปประกอบพิธีศพค่ะสภาพถนนก็ค่อนข้างมืดนะครับคุณผู้ชมฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ